ยังครับไทยบรรยากาศที่เดียวกันเดี๋ยวรอผู้ชมมาก่อนเนาะ6คนแล้ว6คนแล้ว11แล้วค่ะเดี๋ยวมาแจ้งข่าวดี16คนแล้วค่ะนี่เดินไปทางนู้นก็ได้เดี๋ยวดูเต็นท์ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ50คนแล้วค่ะโอ้โหขึ้นเร็วมาก65คนสวัสดีนะคะโอ้โห73 76คนแล้วแปดสิบหกคนแล้วรอลุ้นว่าเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะๆก่อนนะคะพี่ตาย100คนแล้วค่ะ103คนแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูสถานที่ไงสวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนเข้าเยอะๆก่อนครับเดี๋ยวจะมาแจ้งกิจกรรมดีๆของสนามเมืองป่านะครับงั้นออกก่อนนะออกไปไหนคะเข้ามาก่อนใจเย็นรอเลยครับพี่ต่ายลูกค้าถามสีเขียวมะนาวเต็นท์สีเขียวมะนาวจะมีเข้ามาอีกไหมคะช่วงนี้เขียวมะนาวไม่มาแล้วครับยังอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปลายปีเนาะเพิ่งคุยกับเจ้านายเมื่อกี้แต่พูดไม่ได้รอติดตามครับบางทีเราก็เปิดเผยไม่ได้ครับลูกค้าบอกรอ OG แบบใจจดใจจ่อใจเย็นๆครับมาดูตัวเป็นของไอ้ DS กับ KN ก่อนครับมาหรือยังใช่เยอะจังลูกค้าบอกว่าเมื่อวานลองกลางลากูน่า KN ไม่สำเร็จเลยส่งวิธีกลางให้ดูหน่อยครับอ๋อไปดูใน YouTube ได้ครับช่อง YouTube นะ RB Backช่องอาร์ดีแบ็กนะสนามเนื้อป่าทำไปแล้วเนาะรุ่นนี้ทำไปแล้วนะครับทำไปตั้งแต่ตัวจริงยังไม่มาลูกค้าถามว่ามีลากูน่า EX 2021อีกไหมคะ2021ไม่ได้ทำนะครับ EX 2021เป็น2022นะครับตอนนี้เรามีตัวใหม่ออกมาแล้วค่ะตัว2021ห้องตรงกลางเนาะมันจะเป็นซิปผ่ามันก็จะยุ่งยากนิดนึงเวลากลางไอ้ปูไอ้เขาเรียกแผ่นปูครับตัวห้องมันจะตึงๆอันนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงครับตัวปี2022เนาะ22รอบ2นะครับ22มาแล้วครับรอบนึงรุ่นเอสกิโมมีสีดำไหมคะสีดำลองดูในซูเปอร์สปอร์ตได้นะซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์ครับเพราะว่าเรามีส่งเครดิตอยู่ตรงลองดูในออนไลน์อ่ะแต่ว่าของที่บริษัทหมดครับรถเข็นหมดหรือยังครับมีครับมีรถเข็นเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยครับสีเขียวรีฟครับลองทักในเพจสนามเดินป่าได้ครับมีพนักงานตอบอยู่แอดมินตอนนี้คนดู100คนแล้วค่ะติดกันกันเล็งๆครับมันเขียนที่มันกลุ่มคนทัก
เดี๋ยวสักครู่นะครับมันเป็นผิดมันเป็นคู่ท่านสนใจไหมครับเก็บไหมครับเก็บทำไมครับอันไหนเนี่ยอันนี้หรือเปล่าการติดอ๋อนี่อ๋อนี่อันนี้ล่าสุดที่พี่ที่เราไปนี่เออใช่เลยค่ะรอคนก่อนนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็ไลฟ์สดครั้งแรกในรอบกี่ปีนะของสนามเรื่องของเพจสนามเรื่องป่าโดยตรงนะครับในรอบ2ปีมั้งที่ไม่ได้ไลฟ์สดเกือบ2ปีครับเนื่องจากปรับปรุงร้านปีกว่าก็จะเสร็จนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วมีทุกท่านก็แวะมาชมได้นะครับร้านสนามเรื่องป่าที่สาขาจรัญ53สำหรับวันนี้ผมก็จะไปแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกสนามเดินป่าทุกท่านนะที่มีเต็นท์แล้วมีทาร์ปแล้วนะครับเผื่อไม่มีที่นอนหรือยังไม่มีสถานที่ในใจว่าจะไปกางเต็นท์ที่ไหนไปทดสอบเต็นท์ที่ไหนเรามีสถานที่ให้นะครับเดือนหน้าทั้งเดือนเลยครับผมเป็นกิจกรรมของสนามเป็นกิจกรรมสนามของสนามเดินป่านะครับเพื่อชาวสมาชิกสนามเดินป่าทุกท่านเลยนะครับผมกิจกรรมอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่นอนฟรีกับพี่เสือนะครับนอนฟรีกับพี่เสือก็เราก็ได้ทำการเหมาโซนการเต็นท์ไว้ให้ในเดือนกันยายนนะครับครับก็ทั้งเดือนเลยไหมพี่ทั้งเดือนเลยครับทั้งเดือนก็อยู่ที่บ้านฐานฮิรันนะครับสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโอ้ใกล้ๆนะครับใกล้กรุงเทพนิดเดียวครับไปกลับสบายๆครับค้างคืนได้ครับอันนี้หมายความว่าถ้าลูกค้าใช้เต็นท์สนามเดินป่าใช้เต็นท์สนามเดินป่าใช้ทาร์ปสนามเดินป่านะครับแค่ลงทะเบียนกับทาง Facebook สนามเดินป่าไว้นะครับว่าจะไปนอนใช้เส้นอะไรใช้ทักรุ่นไหนแล้วก็จะไปจำนวนกี่คนลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็ไปกลางปีได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการคิดรายหัวนะอ๋อก็คือที่นี่นะครับก็คือค่ากางเต็นท์นะครับเขาจะคิดเป็นรายหัวรายหัวครับแต่นี่ทางสนามเดินป่าคือจัดการให้หมดซัพพอร์ตให้ครับผมตัวนี้ซัพพอร์ตเรื่องค่าที่กลางค่าที่พักให้ค่าที่พักให้นะครับนะครับส่วนเต็นท์ก็นำไปเองได้รายละเอียดการแจ้งนี่ต้องแจ้งทางเพจสนามเดินป่านะครับระยะเวลาการแจ้งครับต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนยังไงครับก็ประมาณ7วัน7วันนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยคือเราจะกั้นโซนไว้นะครับเฉพาะศุกร์เสาร์นะมันจะเป็นโซนของสนามเดินป่าแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยทั้งโซนเลยครับกลางตรงไหนก็ได้ก็ได้นะครับอันนี้คร่าวๆนะลูกนี่อันนี้คือก็จะอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยมีลำธงลำธารนะอันนี้คือวันธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ศุกร์เสาร์นะขัดตะเลิกนะครับการได้นะครับประมาณนี้นะวันธรรมดานะแต่ถ้าวันอันนี้คือรูปที่พี่ที่กลุ่มที่เพจของบ้านกลางลานกางเต็นท์บ้านฐานฮิรันอันนี้ขออนุญาตนะครับถ้าเจอใครอยู่ในนี้อันนี้คืออาศัยนี่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้ครับโซนนี้ใช่ไหมพี่อ้อยอันนี้นี่ตรงนี้ครับครับวันศุกร์เสาร์นะครับก็จะมีโซนให้ใกล้ห้องน้ำสะดวกสบายห้องน้ำมี2จุดนะครับมีตรงนี้กับมุมนี้แล้วก็ไปทดสอบมาแล้วกลางนอนมาแล้วครับ
หลายรอบลมลื่นนะครับอากาศเย็นถ้าวันธรรมดานะเลือกโซนได้เลยครับริมน้ำไปก่อนได้ก่อนเดี๋ยวผมคือถ้าลงทะเบียนไว้แจ้งจำนวนคนเต็นท์รุ่นเต็นท์คือเน้นนะครับฟรีนี่คือต้องการเต็นท์สนามด้วยปากเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ทับสนามด้วยปากนะครับเท่านั้นนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยครับเน้นคือเต็นท์กับทับนะครับขอเป็นสนามด้วยปากเท่านั้นนะครับประมาณนี้ชื่อสถานที่ที่ไหนคะบ้านฐานฮิรันนะครับสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งส่วนพึ่งส่วนพึ่งครับตอนนี้ก็คือเขาพี่เขาเจ้าของร้านการเต็นท์เขาพี่เขาก็ใจดีมากครับผมไปหลายรอบแล้วรอบแรกก็ไปป้อมกระเมียนครับป้อมกระเมียนตีลังกาครับเนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับศึกษาเส้นทางดีๆนะครับมีแต่ของ AIS เท่านั้นนะสัญญาณโทรศัพท์เพราะผมไม่ผมใช้สัญญาณตัวอื่นเพื่อเรียบร้อยครับไปครึ่งทางคร่าวๆนะครับสถานที่กลางเต็นท์ที่นี่นะครับสัญญาณโทรศัพท์นะครับมีเป็น AIS นะครับส่วนปลั๊กไฟมีนะครับแต่ต้องนำปลั๊กพ่วงไปเองนะครับมีจุดปลั๊กจุดต่อไฟให้นะครับนี่คือถ้าเสาสุกเสานะสุกเสานะคัตเตอร์ก็จะประมาณนี้ครับร้านนี้ร้านนี้เลยสามารถลงน้ำเล่นได้นะครับมีสัตว์เลี้ยงให้ถ่ายรูปนะม้านะครับมีม้ามีอะไรมีม้าเป็นคอกไหมครับพี่เขาเลี้ยงม้าไปเนี่ยบรรยากาศดีครับครับแต่เน้นย้ำเรื่องลงทะเบียนล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะจำกัดจำนวนคนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่แออัดมากเกินไปนะครับยังไงถ้าจะไปก็รบกวนแจ้งล่วงหน้าทางเพจสนามเดินป่านะครับมีคนเขาบอกว่าเข้ามาไม่ทันค่ะขอรายละเอียดอีกรอบได้ไหมคะได้ครับได้ก็สำหรับรายละเอียดเนาะกิจกรรมสนามเดินป่าเป็นบาทครับวันนี้วันจันทร์แย่จังเลยครับน้ำมูกจะไหลตรวจโควิดทุกจันทร์ครับก็คือถ้าลูกค้าชาวสมาชิกนะคือรายละเอียดง่ายๆคือใช้เต็นท์สนามเดินป่าในการไปกางนอนที่นี่นะฮะเต็นท์กับทาร์กต้องเป็นของสนามเดินป่าเท่านั้นนะครับคุณจะไปกี่คนก็แล้วแต่ลงทะเบียนไว้ว่าวันนี้จะใช้เต็นท์รุ่นออร่า3ไป3คนนะอะไรเงี้ยแจ้งรายละเอียดมาคือเราจะจำกัดจำนวนช่วงวันศุกร์วันเสาร์และนักขัดตะเลือกนะครับส่วนวันธรรมดาไม่มีปัญหาครับร้านกลางเต็นท์เขาใหญ่เลือกมุมได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าลูกค้านะครับมีทับนะต้องแจ้งด้วยนะครับว่าทับขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะได้ดูที่ให้เพียงพอสำหรับลูกค้าจะไปนะครับนี่โซนวันธรรมดาครับไอ้โซนศุกร์เสาร์เดี๋ยวเอารูปให้ดูประมาณนี้ติดอันนี้คนละไปนี่ไปไงคนละไปเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าสุดเสานะครับจะเป็นโซนตรงไหนนะครับผมเปิดผิดอันเปิดโปรแกรมผิดด้วยตื่นเต้นครับตื่นเต้นอันนี้ตัดต่อผิดมั่วไปหมดแล้วครูตั้งอีกก็ได้นี่โซนนี้ประมาณนี้ของสนามเดินป่าก็กลางได้ประมาณเกือบ20-30หลังนะโซนเนี้ยเริ่มวันที่1กันยายนพิเศษครับมาที่นี้เดี๋ยวผมทางรุ่นนะครับจะโพสต์ไล่ตั้งแต่กิจกรรมแล้วก็ลงทะเบียนไว้เลยว่าถ้าจำนวนเต็มแล้วเราจะแจ้งอีกทีนึงขนาดนอน2คนครับบรรยากาศคร่าวๆลูกค้าบอกว่ามีแต่เต็นท์ลากูน่าแต่ไม่มีทับร่วมได้มั้ยครับได้ครับแต่คือคล้ายแต่เต็นท์ลากูน่านะแต่ทับคือห้ามกลางถ้าของแบรนด์อื่นคือเอาแต่เต็นท์ไปได้แต่คือถ้ากลางทับขอเป็นทับสนามเดินป่าเท่านั้นนะอันนี้ผมจะแนะนําคร่าวๆครับก่อนนะคือทับเนี่ยแล้วแต่ว่าจะมีหรือไม่มีถ้ามีขอเป็นสนามเดินป่านะครับตรงนี้จะเป็นคือเอาเต็นท์ไปกางได้เลยโลโก้สนามเดินป่ากิจกรรมสิ้นสุดเมื่อไหร่คะ30กันยายนครับก็ดูฟีดแบคทีนึงนะครับตอนนี้จะมีทั้งหมดกี่สีครับอันนี้ก็จะมีบริเวณนี้จะห้องน้ำอยู่ซ้ายมือนะครับสบายๆครับเริ่มโครงการวันที่1กันยานะคะ1กันยาถึง30กันยาสามารถเริ่มจองได้ตั้งแต่วันไหนครับอาจจะปิดอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้อีกวัน2วันโพสต์กิจกรรมก็จองได้เลยครับวันธรรมดานะจอง
ไม่จำกัดจำนวนเต็นท์ไปก่อนได้ที่ดีกว่าเราจะได้ที่ริมน้ำห้องน้ำไปอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ก็จะร่มรื่นนะครับตัวนี้ครับนะครับว่าเดี๋ยวมาน้อยกว่าสิบปีนะครับราคาอยู่ที่อะไรครับก็ถึงประมาณนี้นี่ครับที่เกือบถึงต้นไม้ครับแล้วนี่ก็อันนี้สำหรับสุขเสานะน้ำเงินกลมนะครับก็จะห้องน้ำสะดวกสบายใกล้ก่อนนะครับสองหน้าต่างนะน้าอะไรก็ได้ครับเขาถามว่าถ้าทับสนามเดินป่าแต่เต็นท์อื่นได้ไหมคะอ๋อเป็นเต็นท์สนามเดินป่าครับด้านหน้านะครับยิงเคลียร์ทุกเที่ยวจะไม่มีบางข้างนะครับคือขอเป็นเต็นท์กับทับสนามเดินป่าครับคือเก้าอี้หรืออะไรเนี่ยของแบรนด์อื่นได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพาชุดเยี่ยมชมร้านไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ใครสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะหรือเกี่ยวกับตัวเต็นท์นะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆดูร้านเรื่อยๆเผื่อมีใครยังเข้ามาทีหลังสอบถามได้เพราะไล่แต่ครั้งหนึ่งขึ้นไปเดี๋ยวจะพาไปดูลักกุน่า EX วันก่อนนี้พูดไม่ละเอียดในกลุ่มนะไล่ตั้งแต่นี่นะทางนี้ทางนี้อันนี้รุ่นอะไรนะครับพี่ต่ายขออีกทีครับเอ็นนิโก้นิโก้ชื่อน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นนะนิโก้แต่ถ้าพูดเพี้ยนก็จะเป็นนิโก้ตามสำเนียงครับอันนี้ก็วันนี้ราคาอยู่ที่ 3,450 บาทราคาก็มาคุยกันอีกทีนึงเผื่อมีโปรโมชั่นนะมีเสาทะเลสองต้นมีกาวชีสด้านหน้ามีสองสีนะทั้งหมดปีนี้มันมีมาสามสีมีสีดำสีน้ำเงินกลมแล้วก็สีกากีแต่ถ้าที่ร้านนี้คือจะเหลือแค่สีกากีนะครับดำกับน้ำเงินกลมลองหาซื้อได้นะครับที่ซุปเปอร์สปอร์ตสาขาตามต่างจังหวัดนะมีในกรุงเทพก็มีไม่กี่ที่หรอกจะเป็นของซุปเปอร์สปอร์ตโดยตรงอันนี้คือทางซุปเปอร์สปอร์ตเขาขายเองนะฮะตัวนี้เฉพาะสีดำกับสีน้ำเงินกลมเหลือไอ้ภาคตะวันออกก็มีหลายสาขานะในซุปเปอร์สปอร์ตชลบุรีก็มีหลายที่ระยองก็มีนะพวกนี้ประมาณนี้หลายที่ต่างจังหวัดก็มีต่อไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นเอสกิโม3ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,295 บาทมี3สีนะปัจจุบันนะมีสีน้ำเงินสีเขียวขี้ม้าแล้วก็สีเขียวโอลิฟมีบางจำหน่ายทุกสาขานะครับนี่เฉพาะของสนามเดินป่าที่มีบางจำหน่ายโดยตรงนะที่มีพนักงานขายมันจะแยกส่วนเป็น2อย่างนะเป็นสินค้าที่เราขายให้ซุปเปอร์สปอร์ตกับสินค้าของเราเองที่ขายโดยผ่านร้านของเราตามห้างกับเป็นสินค้านะหรือไม่ก็สั่งซื้อตามเว็บสนามเดินป่าหรือเว็บไซต์สนามเดินป่าได้นะครับเว็บสนามเดินป่า .com ง่ายๆครับกลับเลยจะมีพวกนี้นะโต๊ะเก้าอี้มีหลายอย่างหลายรายการแวะมาเยี่ยมชมร้านครับร้านเราได้นะสวยงามนะสวยๆเหมือนป่าอเมซอนเลยครับเนี่ยสนามเดินป่าไม่ต้องกังวลนะครับที่วิวก็ได้เขินมีใครถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูชั้น2นะครับมีคำถามนะครับจัดงานที่ไหนนะกิจกรรมตัวนี้นะครับจัดที่ลานกลางเต็นท์ริมทางบ้านหาดฮิรันหาดฮิรันนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาถึง30เลยนะครับทุกวันนะทุกวันแต่วันศุกร์เสาร์คือวันศุกร์คือวันเสาร์แล้วก็นักขัตฤกษ์นะจะเราจะพื้นที่จำกัดนิดนึงแต่วันธรรมดาคือแล้วแต่สะดวกเลยครับทั้งลานเลยครับจะอยู่กี่คืนก็ได้นะครับแต่ต้องแจ้งล่วงหน้านะแจ้งนิดนึงนะไปอยู่สักเดือนนึงก็ได้ครับจะแจ้งทางเพจสนามป่าล่วงหน้าไว้นะครับไม่มีสัญญาณครับบรรยากาศธรรมชาติล้วนๆผมชอบตรงนี้แหละครับมีสัญญาณ AES นะครับมีลูกค้าถามว่าอยู่ปทุมซื้อที่ไหนใกล้ที่สุดเซ็นทรัลรังสิตเซ็นทรัลฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์เซ็นทรัลรังสิตฟิวเจอร์มันจะมี2ที่นะมีเซ็นทรัลรังสิตอยู่ชั้น1แล้วก็สเปลอยู่ชั้น3ครับ
พนักงานเราสุดยอดมากนะครับสเปียร์ที่เขาเป็นปริญญาเก้ามันมาหานะครับครับพร้อมๆนิดนึงคนบริยามเปิดครับเดี๋ยวให้บริยามเปิดครับคุณระบุโอเคคนทุกคนใช่เลยเขาจะค่อนข้างสนุกคุยสนุกคุยสนุกเราไปรู้พี่กับบริการดีก็ถ้าฟังเซ็นท่านนะน้องเนตเนกมังกรดินลากูน่า KN มีของตลอดค่ะตอนนี้ก็มีของอยู่ค่ะเดี๋ยวนะครับขออะไรนะครับอ้าวนี่ๆๆใช้ถามเรื่องรถเข็นอ่ะเดี๋ยวมีคนถามรถเข็นเนาะมีนี่มาจำหน่ายอยู่แต่เฉพาะตารางหน้า3นะแล้วก็ลองไปดูในซุปเปอร์สปอร์ตสักอาทิตย์หน้าถึงจะมีครับซุปเปอร์สปอร์ตออนไลน์นะเดือนกันยาเราจะเลือกไปวันไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ครับแต่ต้องแจ้งทางเพจสนามเดินป่าไว้ล่วงหน้านะครับอย่างน้อย1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์นะครับเขาได้จัดคิวไว้ถูกใช่นะครับแจ้งรุ่นเต็นท์ขนาดเต็นท์นะครับแล้วก็จำนวนคนจำนวนเข้าใช่ครับที่เข้าครับโอเคเราจะได้ล็อกจำนวนคนถูกได้ครับว่าคือทางรีสอร์ทอ่ะคือเขาจะทางอาคารเต็นท์เขาจะดูอีกทีนึงว่าโอเคทำถูกกติกาอะไรไหมกติกาเพิ่มเติมมันอาจจะต้องมีโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับโพสต์แล้วก็เช็คอินโพสต์เช็คอินแล้วก็แชร์สาธารณะเดี๋ยวจะแจ้งในรายละเอียดทีนึงที่ประกาศนะครับครับอันนี้คร่าวๆมาแบบไม่เตรียมตัวเลยมีลูกค้าถามนะครับเก้าอี้โฟลดิ้งแชร์โฟลดิ้งนะครับจะทำเพิ่มไหมครับไม่ทำนะครับไม่ทำแล้วนะครับบัตรตัวคือทำมาแค่ปีเดียวก็ไปแล้วครับลิมิเต็ดนะครับลูกค้าหายากครับจะมีพวกเก้าอี้หลายอย่างเก้าอี้ตัวนี้เหมาะสำหรับนักดื่มนะครับเก้าอี้ฟรีนะมีที่วางแก้วด้วยนะคือมันนั่งดื่มแล้วก็ดื่มได้ตลอดครับแต่เก้าอี้จริงๆดื่มเสร็จแล้วมันจะง่วงครับง่วงเหงาหาวนอนครับเก้าอี้ปิดวิญญาณมีลูกค้าถามเรื่องเต็นท์นะครับ KN สีดำจะทำเมื่อไหร่KN สีดำมีมาแน่นอนครับมีมาแน่นอนแต่ตอนนี้คือทยอยมาครับต้องติดตามมีมาครับนะครับแต่แจ้งนิดนึงนะลากูน่า KN สีเขียวโอลิฟใกล้หมดแล้วนะสีเขียวโอลิฟใกล้หมดแล้วเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูว่าสีไหนนะครับใกล้หมดโอเคอันนี้ชั้น2ครับชั้น2เก้าอี้เต็มข้างในก็เป็นเก้าอี้คิงมีหลายสีก็ลองดูตามโพสต์เฟซบุ๊กอีกทีนึงฝั่งนี้ก็เป็นมือบอลเป็นมือชูชีพอันนี้ก็เป็นของทีมประกาศเล็กๆน้อยๆอุปกรณ์คือเราก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้เน้นสินค้าหลักๆอย่างตะกงเกียงไม่มีนะครับไม่ต้องถามหาเพราะว่าช่องทางในการซื้อขายเยอะครับตะเกียงคือเราเน้นสินค้าที่ว่าขนาดเราแล้วก็มีคุณภาพครับพอตะเกียงนี่คือเคยเอามาแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ใครจะไปกางเต็นท์นะครับยังไม่มีท้ามนะทางร้านมีของเลยมีนะครับตอนนี้ที่สาขาจราจรนะสีเขียวหมดนะสีเขียวหมดตามห้างมีพอมีไหมพี่ตามห้างมีตามห้างสินค้ามีนะครับสะดวกที่ไหนเจอที่ไหนถูกรีบซื้อเลยนะเพราะโปรโมชั่นแต่ละสาขาแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนผมไปเคยไปซื้อของเซเว่นนะครับอันนี้เปรียบเทียบนะสองกับห้างแต่ละที่ไปที่ธนาคารห้างเดียวกันนะครับแต่ละที่ราคาไม่เหมือนกันนะครับเซเว่นแต่ละสาขานี่แหละใช่แล้วแล้วแต่โปรโมชั่นนะอันนี้ก็จะเป็นสีเบจเป็นเขียวโอลิฟสัตกากีนะจะเป็นโทนเซตใหม่ของปีนี้สามารถไปจับเซตได้เขาอีกก็มีเหมือนกันให้มันเข้าเซ็ตเนาะใช่เข้าเซ็ตกับสีเต็มกับสีดำก็มีเดี๋ยวสีดำก็มาไม่ต้องห่วงครับของดำก็แรงจริงนะดำยันคนทำนะไปอยู่ในเต็นท์นี่มองไม่เห็นเลยดูจีบก็มีนะฝนตกเรือไปเที่ยวนะครับพกไปก็ดีนะครับสีก็ต้องใช้ดูจีบเลยครับพี่เรือครับเรือฝนตกไปเล่นน้ำครับเดี๋ยวน้ำคงต้องป่ามาอย่าไปดีกว่าถ้าต้องป่ามาเราถ้าฝนตกน้ำท่วมตอนเปย์เปย์มุ้งมีเปย์มุ้งมีครับมุ้งก็มีแต่ไม่รู้กันยุงได้หรือเปล่านะต้องมากัดตูดครับ EX สีดำจะมีมาไหมคะออร่าหรือว่าลากูน่าลากูน่าเอออันนี้ไม่แน่ใจครับแต่เมื่อกี้พูดคุยกับเจ้านายอยู่ยังไม่แน่ไม่บอกนะยังบอกไม่ได้นะครับรอติดตามทางเพจสามหรือเปล่านะครับ
เสื้อก็มีเผื่อใครอยากเป็นนักกีฬานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องกีฬาระบายเหงื่อดีครับเหงื่อออกตัวนี้ก็ซับเหงื่อครับใส่แล้วเราไปเจอกันในงานกิจกรรมนะครับมีหลายสูตรสีหลายแบบเพราะบางทีก็มีโปรโมชั่นนะครับแจกเสื้อนะครับโปรโมชั่นบางทีวัดนะครับแต่วัดไม่เหมือนกันไปข้างบนกิจกรรมนี้นะเราก็คิดไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาโอ้โหกว่าจะคลอดนี่นะครับก็มีอุปสรรคเล็กน้อยครับกว่าจะเตรียมงานเตรียมอะไรได้ครับคือเนื่องจากสินค้าเรายังมาไม่ครบก็คือเอาง่ายคุณอาจจะเอาเต็นท์ไปกางให้ลองนอนเลยนะให้ไปดูสินค้าตัวจริงที่นู่นเลยว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงเป็นบางสัปดาห์นั่นเองหมายความว่าจะเอาเหมือนตัวโชว์นี่แหละเป็นการโชว์ให้เห็นได้ว่ามีอะไรบ้างครับก็ลองเข้าไปดูได้เพราะอย่างรอบที่แล้วนะอาทิตย์ก่อนไปกลางเต็นท์นอนครับไปกลางที่ปู่ลูกค้าไปลงไปดูได้เห็นเนาะคนไปดูเลยมาแล้วครับทั้งลุงก็คนไปดูคนนอนหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครต้องการสีดำนะสนใจรอไม่ไหวนะครับมีตอนนี้มีสติงเลสีดำขนาดก็ใหญ่พอสมควรนะความกว้างยาวนะอยู่ที่4.40 เมตรตัวนี้จะเป็นทะเลคู่ทะเลหน้าหลังนะแต่เสาแถวไว้มา2ต้นใหญ่กำลังการนะ2.40 เมตรมันสติงเลก็จะมี2สีมีสีดำสนิทนะสีดำมืดซูเปอร์แบงค์แล้วก็สีเขียวโอลิฟฝั่งนู้นมีกาวชีดด้านหน้าแถวให้หมดมีสาขาภาคใต้ไหมภาคใต้ต้องลองดูในชิปสปอร์ตครับดูเป็นบางสาขานะอันนี้คือมิตรจักรแต่สินค้าเขาไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวผมเช็คในระบบอีกทีนึงว่าเขามีสาขาที่ไหนบ้างเดี๋ยวแจ้งครับผมเดี๋ยวส่วนหน้าก็ถ้าใกล้เรามีดีลเลอร์ของร้านAC Ten ที่นครศรีนะมีนครศรีดีลเลอร์เราก็มีหลายที่ทั้งเหนือกลางออกตกครับมีทุกที่ครับหรือจะสั่งทางเพจไปก็ได้ได้ครับขอที่ลูกค้าสะดวกถ้าอยู่นครศรีก็ไปดูที่ร้าน AC ได้เผื่อไปอยากดูตัวจริงอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็เอ็กซ์ติโมอันนี้ไม่ถูกที่ สีเดียวด้วยนะ อันนี้เอ็กซ์ติโมสีเขียวนิดประมาณนี้เนาะอันนี้ชั้น3เราก็มีหลายชั้น3 4แล้วก็5 6เป็นออฟฟิศนะเดี๋ยวนี้มีการเต็นท์ทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนครับการรับเก็บโชว์เลยก็ตัดสินใจง่ายเนาะครับผู้ค้าที่มาสถานนี้ก็คือตัดสินใจง่ายเลยว่ามันต้องเห็นของจริงนะถึงจะเดินเข้าไปเลยอยากรู้ตัวไหนก็ลองเดินเข้าไปลองดูก็ได้ว่าขนาดยังไงแต่สีเราอาจจะกางไม่ครบนะเนื่องจากเต็นท์เราก็มีหลายคู่สีแต่คือรุ่นเรากางให้ครบอยู่แล้วจากนครนายกบ้างสิคะเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเป็นผลตอบรับเป็นยังไงนะครับเราก็จัดงานแบบคนนอกทุ่งครับสไตล์เป็นกันเองครับไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะครับเอาที่สะดวกครับอันนี้ก็จะเป็นติ้งออโรร่าเอ็กนะออโรร่านะไม่ได้ลักหน้าชื่อคล้ายๆกันนะออโรร่าเอ็กใครจะสั่งเต็นท์นะครับแจ้งชื่อให้ครบให้เต็มใช่ไหมเดี๋ยวบอกน้องๆที่อยากได้ ES พวกผมก็เก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบกมาเลยครับ ES ออโรร่าอันนี้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนคลิปจริงต้องไปตามเปลี่ยนที่ลูกค้าครับลูกค้าซื้อ ES 1หลังนะครับลักคุณหน้าใช่ไหมใช่ลักคุณหน้า ES 1หลังจะแกะออกมาได้4หลังครับเป็นออโรร่าครับ1หลังมี4หลังแกเอามาช็อปแพ็กใส่ลังไปชื่อมันคล้ายกันคือบางทีเราก็ดูแค่ภาษาอังกฤษข้างหลังเนาะอันนี้อะไรครับผมรัดหน้า KN เมื่อกี้เหมือนมีลูกค้าถามใช่ไหมได้สีใกล้จะหมดKN มี2สีนะตอนนี้สีนี้เดี๋ยวพอมีเยอะก็สีนี้เข้ามาเยอะกว่านิดนึงสีนี้นะใกล้หมดแล้วเหลือประมาณ20หลังได้
เหลือ20หลังประมาณ20หลังนี้ตัดสินใจนะเผื่อใครอยากได้ใช่หรือว่าจะรอตัว OG ก็ได้เอาแล้วแต่ที่สะดวกหรือว่าจะรอสีดำให้มาดูตัวจริงก่อนดีกว่ามาเปรียบเทียบว่าขนาดการใช้งานมันเหมาะกับเราไหมพี่ขอรายละเอียดกิจกรรมอีกทีนะครับพี่ตายรายละเอียดกิจกรรมอีกทีครับพี่กิจกรรมของเรานะนอนฟรีกับพี่เสือก็คือใครที่มีเต็นท์สนามเดินป่าและทาบสนามเดินป่าคือใช้เต็นท์และทาบสนามเดินป่าเท่านั้นนะแจ้งลงทะเบียนที่เฟซบุ๊กของสนามแจ้งที่เฟซสนามเดินป่านะคือกิจกรรมคือนอนฟรีแต่เอาเต็นท์พวกคุณไปนะเต็นท์กับทาบคือใช้แค่เต็นท์กับทาบแล้วก็ต้องมีการโพสต์คือในกรณีที่เราไปนอนแล้วคือทางร้านกางเต็นท์คือเขาจะตรวจสอบอีกทีนึงว่าสวมรอยมาหรือเปล่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะเราโพสต์เฟซบุ๊กสนามหรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวจะถ้าใครจะไปทับนะครับก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าทางเพจสนามหรือเปล่านะครับโดยแจ้งว่าใช้เต็นท์รุ่นอะไรนะครับไปจำนวนกี่คนไปจำนวนกี่คนใช้เต็นท์รุ่นอะไรนะครับทับจะมีไม่มีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีขอเป็นสนามหรือเปล่านะครับแล้วก็แจ้งทางแอดมินไปด้วยนะครับว่าทับขนาดเท่าไหร่ก็คือเอาง่ายนะคือวันธรรมดานี่ไม่ซีเรียสวันธรรมดาไม่ซีเรียสคือคุณจะไปคือจะไปเท่าไหร่ก็ได้แต่คือมันเน้นแค่ศุกร์กับเสาร์แล้วก็นักขัตฤกษ์นะที่เน้นเพราะว่าเราจํากัดพื้นที่ช่วงศุกร์เสาร์ส่วนวันธรรมดาคือแล้วแต่เลยครับว่าคุณจะไปกลางมุมไหนอะไรยังไงแต่ก็ถ้าคนไม่เคยไปแรกๆผมไปครั้งแรกรู้สึกจะกลางข้างหน้าเลยตรงลานข้างหน้าเลยโอ้โหบันเทิงครับลื่นอ๋อข้างนอกที่หัวตามหัวที่หัวตามเลยครับตอนนั้นแรกร้านตอนนี้ร้านทำปรับปรุงใหม่แล้วดูดีมากนะครับแต่อย่าไปถึงทางก็พอแล้วไม่งั้นรถคว่ำหมดเลยครับไม่ได้คว่ำนะมันลื่นเลยอันนั้นเข้าป่าทางดีมีไม่มีไปทดสอบรถครับทดสอบรถเขาบอกว่าเอ็นวีเจ๋งโอ้โหอันนี้จัดเมื่อไหร่ครับจัดที่ลานการเต็นท์ริมทางบ้านฐานีรันนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับลองไปดูก่อนได้นะบ้านฐานีรันนะลองดูเฟซบุ๊กของพี่ก็ได้เข้าไปดูก่อนได้นะครับอันนี้มีลูกค้าถามว่าทาร์ฟสีดำ 4x6 ราคาเท่าไหร่ครับ 1,995 บาทครับ1995นะครับรีบซื้อไปนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาอีกนะซื้อเต็นท์เมื่อวันศุกร์เสื้อแถมผ้าดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็แล้วแต่โปรโมชั่นทางร้านนะว่าเขาจะแถมอะไรหรือโปรโมชั่นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอัพเดตหน้าเฟซอัพเดตหน้าเฟซบุ๊กหน้าเพจหน้าเพจนะครับอันนี้นะสีแต่ผมว่าหลังหน้านะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาที่ปรับปรุงคือไม่เคยไปใช้งานนะแต่ไปรอบเนี้ยใช้งานได้ดีจริงนะพี่ตายมาดูปีกนะรอบข้างในเหรอไหมนี่เนี่ยปีกมันปีกเนี่ยคือผมชอบมากเลยตอนแรกผมว่ามันจะใช้เพื่ออะไรคือเวลาฝนตกเนี่ยปีกมันจะกันตรงนี้ด้วยนะน้ำไหลลงเร็วมากเลยอันนี้เป็นเทปลองไปดูในคลิปได้นะเมื่อคืนผมก็ปล่อยคลิปไปตอนดีสองอ่ะกิจกรรมจัดวันที่เท่าไหร่คะวันที่1กันยาถึง30กันยานะครับก็คือตั้งแต่วันที่1 30เลยทุกวันวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้นะครับล็อกไปเลยว่าอยากไปสัก10คนเนี่ยไปวันธรรมดาดีกว่าเผื่อได้อยู่ริมน้ำนะ10คนแต่ต้องใช้เต็นท์สนามหรือเปล่านะอยากได้เคนตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ6,295 โอเคครับ6,295แต่สีนี้ใกล้หมดแล้วนะรีบมาตามเลยนะสีเนี้ยสีเขียวลิฟต์แล้วแต่คุณชอบนะมันก็สวยทั้งคู่เลยแหละครับสีแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์เดี๋ยวพามาดูไปดูรอบๆเต็นท์ KN นะมันเหมาะเป็นเต็นท์ที่แบบเหมาะสำหรับคนขนาดซ้ายและขวานะเลือกเอาว่าจะเอาประตูซ้ายหรือประตูขวาคือประตูมันตรงกันถ้าคนถนัดซ้ายนะเอาตัวเต็นประตูนี้มันจะฝั่งนี้นะเนี่ยมันจะลูดอย่างนี้นี่ถ้าถนัดขวาเอ๊ะมันกลางหรือเปล่ากลางฝั่งโน้นกลางนี่ขวาประตูไว้ฝั่งนี้อันนี้สำหรับคนถนัดขวานะโอเคเรื่องจากประตูมันตรงกันเลือกเอาตัวเต็นจะกลางยังก็ได้แต่ฝ่ายคิดแนะนำเอาตัวนี้ไปไว้ไว้ด้านหน้านะเพราะข้างหลังเนี่ยแต่ไม่มีปีกตัวเต็นเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในอันนี้เราก็เพิ่มช่องแอร์มาให้แล้วเนาะช่องแอร์เบลอเลยนะเผื่อใครอยากใช้งานหรือไม่ใช้ก็รูดปิดฝั่งนี้เป็นช่องไฟใส่ใช้ไฟฝั่งนี้ต้องใส่ใช้ไฟนะจะมีเนี่ยฝั่งนี้
เอาเป็นนี้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้มันจะมีจิตจุดติดตีนตุ๊กแกไล่สายไฟนะฮะไปเนี้ยเห็นครับอันนี้อากาศเย็นสบายนะปลอดโปร่งดีหน้าต่างก็ใหญ่สีนี้ก็สวยนะครับละมุนก็มีที่เกี่ยวตะขอเกี่ยวสายไฟใส่ตะขอเกี่ยวไปฝั่งนี้ก็มีพื้นที่ในการใช้งานเพื่อวางของไว้ข้างนอกได้นะในกรณีที่เรามีผ้าใบนะผ้าใบสักผืนหนึ่งปูยาวในสัก3 คูณ 4 เมตรนะตรงนี้ก็ไว้ของไว้ข้างนอกสบายที่เหลือประมาณ5 คนได้หน้าต่างก็สไตล์ญี่ปุ่นมันเป็น4หน้าต่างนะครับ1 2 3 4หน้าต่าง4 บานนะประตู2 บานเข้าออกหัวท้ายได้ขนาดนะอยู่ที่2.70 เมตรคูณ2.70 เมตรสูง1.90 เมตรน้ำหนักอยู่ประมาณ12 โลเบาๆสูงไม่ใหญ่ไม่เล็กมากมัดท้ายมอเตอร์ไซค์ได้นะถ้าไปคนเดียวกลางง่ายไม่ยุ่งยากนะครับลองดูในคลิปของช่องอาร์บีแบ็กได้นะครับออโรร่า EX มีสีฟ้ากลมไหมครับฟ้ากลมหมดครับออโรร่านะลองไม่งั้นก็ลองดูในซูเปอร์สปอร์ตได้ครับ หรือไม่ก็ดูในสาขาได้นะครับที่จรัญ53หมดครับสาขาอาจจะมีนะลองดูสีนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปดูอีกตัวนึงดูเดี๋ยวทำกันข้างหลังทำข้างหลังอันนี้เห็นไหมตรงนี้พื้นที่เหลือเลยครับด้านหลังจะไม่มีปีกนะมีแค่ด้านหน้าปีกตรงนี้ที่ลึกลับนะครับฝั่งนี้ก็มีนะแต่ไม่นำไปครับไม่มีอะไรโชว์ที่แอบนายครับก็ประมาณนี้นะเต็นเดี๋ยวสีดำมาตัวเนี้ยแต่ผมว่าเขาไม่รู้มาที่ไหนนะยังไม่แน่ใจลากูน่าทยอยมาเยอะมากเลยครับของลากูน่า EX ตอนนี้ยังมีโปรไหมคะ6,800 บาทส่วนโปรเดี๋ยวไปถามแอดมินอีกทีนึงครับต่อไปก็เป็นลากูน่า EX รอบที่แล้วไม่ได้บอกขนาดเนาะสำหรับขนาดลากูน่า EX นะความกว้างตรงนี้นะครับอยู่ที่2.40 เมตรความยาวอยู่ที่3.20 เมตรสำหรับตัวนี้จะเป็น1 2 3 4 5 6 6หน้าต่างนะหน้าต่างในตัว2 บานแล้วก็หน้าต่างรอบข้างอีก4 บานประตูซ้ายขวาเข้าออกซ้ายขวานะแล้วก็หัวเทเลสจะมีปีกเป็นเทเลสคู่นะเทเลสคู่นะครับมันจะมีปีกซ้ายขวาจะกลางฝั่งเดียวหรือกลางสองฝั่งก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้แนะนำก็คือเสาเนี่ยมันจะแถมมาให้แค่2 ต้นแนะนำซื้อเสริมนะครับไว้ต้นตรงกลางเนี่ยที่สูงนิดนึงเพื่อให้น้ำมันไหลนะครับระบบน้ำจะได้ไหลเร็วขึ้นเพราะตรงกลางนี่คือโอกาสน้ำก็จะหยดอะไรก็มีนะส่วนห้องนอนนะข้างในห้องนอนจะเป็น2 ห้องแต่ละห้องนะครับกว้างประมาณ1.60 เมตรคือจะกลางยาวอย่างนี้เลยก็ได้เป็นห้องเดียวหรือว่าจะแบ่งห้องนี้กันห้องได้เพื่อความเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าไม่ได้กันเสียงนะกันไม่ได้เสียไม่ได้กันเสียงนะ ตอนเงียบๆเสียงนิดนึงนะครับเผื่อมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่องใส่สายไฟ2 ฝั่งทั้งซ้ายและขวาสองกับสองด้านเลยเดี๋ยวดูซ้ายกับขวาเลือกเอานะจะใส่ห้องไหนใส่ได้ข้อแอร์มีไหมมีเนาะมาข้างนี้ก็ได้เปิดห้องมืดครับมืดไหนล่ะคนก็มืดอยู่แล้วข้อแอร์มีนะแต่ข้อแอร์มีรูเดียวฝั่งนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะฝั่งซ้ายมือของทางเข้านะถ้าเข้ามาอยู่ซ้ายมือก็แอร์ท้ายได้ท้ายแต่ท้ายไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับเข้ารูปิดได้เลย
ตรงนี้นะฮะคือในกรณีมีท่อแอร์เปิดใส่แอร์นะครับตรงนี้ครับตรงจั่วบนนะครับมันจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับมันจะเป็นกลับด้านกันเราก็รูดปิดได้เลยเปิดใส่แอร์นะนี่ปิดกักอุณหภูมิแอร์ได้หน้าตรงหน้าต่างปิดได้เลยก็จริงๆมันไม่ต้องใช้แอร์ก็ได้นะครับเอาอยู่ครับคือระบบการระบายอากาศของเต็นท์ลากูน่านะครับทำมาเพื่อเมืองไทยโดยเฉพาะคือมันระบายอากาศได้ดีครับหน้าตรงหน้าต่างเยอะดีมันจะมีจุดรัดสายไฟทั้งซ้ายและขวานะของช่องอันไหนดีเราก็ทำเพิ่มเติมอันไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขไปเพื่อความพอใจของลูกค้านะครับจะรู้สึกได้ปีที่แล้วนะครับเมื่อต้นปีตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะไม่มีตัวปิดนะเนื่องจากมีท่อแอร์เราก็เลยปิดรูนี้แต่ตรงนี้ก็คือยังมีอยู่บางคนอาจจะไม่สังเกตนะครับเมื่อต้นปีมันจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับข้างหน้าเนื่องจากเราทำรูแอร์เราก็เลยปิดรูนี้แต่ว่ารูนี้เราก็ยังใช้ไปเหมือนเดิมตอนแรกก็นึกว่าไม่มีเข้าใจผิดแรกๆนะอันนี้ก็สับสนนิดนึงตรงนี้มันก็เป็นมุ้งนะมุ้งแล้วก็มีผ้าปิดสำหรับเต็นท์ลากูน่านะไม่ต้องไปปิดข้างนอกนี่พูดปิดได้เลยข้างในแต่เราต้องดึงเชือกปักสมอบกดีๆนะครับตรงหน้าต่างด้านหลังด้านนอกเดี๋ยวพามาดูด้านข้างสักนิดนึงนี่ในกรณีที่เราไปอยู่หาบอนะอยู่หลายๆคืนแนะนำนะครับถึงเชือกตรงนี้นะให้ตัวไฟคิดออกห่างจากตัวเต็นท์นิดนึงเพื่อให้ลมและอากาศเข้าถ่ายเทได้สะดวกตรงนี้เราก็จะเป็นมีผ้ามีตะไคร่ชั้นนึงนะตะไคร่สองชั้นนะครับก็ดึงถึงเชือกนี้ได้เลยให้องศามันอีกเฉียงนิดนึงเพื่อป้องกันฝนสาดเนาะหรือถ้าฝนสาดหนักๆแล้วก็ช่วยปิดได้เลยมีติ๊กตุ๊กแกให้นะครับนี่ฮะเต็นท์ตัวนี้ราคา 6,895 บาทค่ะนะปิดได้เลยสนามเรือป่าครับน่าตั้งแต่ปี2550อุ๊ย15ปีแล้วนะสำหรับรุ่นตระกูลลักหน้านะ15ปีแล้วนะครับแต่มันตั้งแต่รุ่นคือตัวพวกนี้คือยังไม่มีนะเพราะตัวเล็กคือตัวเล็กของสุดของลากูน่านะตระกูลลากูน่าเมื่อก่อนนะจะเป็นรุ่น OG OG นี่คือจูเนียร์แต่ทุกวันนี้ OG คือใหญ่สุดแต่ถ้ามีใหญ่สุดนี่คือสถานการณ์บัคเกอร์ครับ2ห้องนะ7เมตร20 2ห้องโอ้น้ำหนักประมาณ5กิโลแบบที่ผมพูดนะครับเดี๋ยวพาลงล่างอีกทีนึงพี่ออยไปไหนครับลงไปแล้วบ้างเดี๋ยวไปสรุปกิจกรรมอีกทีนึงเนาะเผื่อใครเข้ามาที่หลังแล้วหนูยกความพูดอะไรนะไม่เป็นไรก็พามาดูร้านไปเรื่อยๆก็เผื่อมีใครมีเพื่อนมีฝูงนะครับที่เขาไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์สดก็บอกต่อเพื่อนๆได้นะครับขอให้มีเต็นท์สนามเรือป่านะครับสนามเรือป่านะไปนอนกลางนอนได้ค่าไรหัวปกตินี่ก็คือหัวละ200ถึง300ประมาณนี้ผมจะไม่ผิดนะก็ถ้าไปกลางกันเองก็หลายบาทเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงนะครับโค้ดแจ้งอีกทีนึงก็กิจกรรมมันจะเรื่องตั้งแต่ปีก่อนนู้นก็เจอโควิดก็จะเหมาลานจัดกิจกรรมใหญ่ก็เจอโควิดสถานการณ์โควิดก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆครับเตรียมไว้หมดแล้วเนาะเตรียมไว้แล้วตอนนั้นก็จะไปมาที่อะไรนะไล่โครงการยาวเนาะใช่ครับสระบุรีขอโทษเจ้าของไล่ด้วยมันเกิดปัญหาโควิดช่วงนั้นก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆโควิดครั้งแรกมันต้องมาแบบตกใจเลยครั้งสองแรกมันนี่รับสองเราจะสรุปกิจกรรมให้ฟังอีกทีนึงพี่อายสรุปด้วยครับ
กิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือเนาะครับผมนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยานะครับถึง30นะครับก็คือทุกวันนะครับวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันนะครับวันไหนก็ได้นะครับโดยเงื่อนไขนะครับก็คือลูกค้าต้องแจ้งทางเพจสนามเลือดป่านะครับว่าจะขอเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยใช้เต็นท์สนามเลือดป่าวันที่เท่าไหร่ระบุวันด้วยระบุวันระบุจำนวนจำนวนคนรุ่นเต็นท์แล้วก็รุ่นเต็นท์นะครับวันไหนเพื่อสะดวกแต่ผู้สะดวกต่อการจัดที่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแออัดมากเกินไปนะครับถ้าใครมีท้ามนะครับรบกวนแจ้งด้วยนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ขอเป็นสนามเลือดป่าเท่านั้นนะครับเขานี่ประมาณรับได้ประมาณกี่คนนะก็จริงๆก็ประมาณสัก20เต็นท์ได้อยู่นะพี่20หลังนะสุดเสา20หลังได้อยู่สุดเสานะครับตะเลิกประมาณ20หลัง20วันธรรมดาไม่เกี่ยงครับวันธรรมดาเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ไปเร็วก็ได้ที่ดีสถานที่นี้นะครับคือลานจัดเต็นท์ริมคันบ้านผาทิรันนะครับถ้าไปวันธรรมดานะครับริมน้ำได้เลยริมน้ำได้เลยนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแต่ไกลห้องน้ำนิดนึงก็นิดนึงนิดนึงกลางคืนก็ตอนนี้แล้วไม่รู้ไม่ได้อาบน้ำเราไปลืมไปอาบครับตัวน้ำอากาศหนาวเย็นสบายครับเย็นเย็นเลยแหละไม่ต้องห่วงครับกลางคืนนี่หนาวแน่หนาวหนาวครับแต่ผมก็เหมือนเดิมครับใส่ผ้ากระโหลกตัวเดียวครับนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ศุกร์เสาร์นะครับหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็คือทางร้านจะแบ่งโซนไว้ให้นะครับใกล้ห้องน้ำใกล้ห้องน้ำใกล้ห้องน้ำสะดวกสบายใกล้ห้องน้ำใกล้ที่โหลดของใกล้ครับลงใกล้เลยแต่ถ้าไปเลือกเองก็โหลดของไกลนิดนึงนะครับวันธรรมดาแล้วแต่ที่สะดวกนะแล้วแต่สะดวกใช่ครับแล้วแต่เงื่อนไขของร้านกันเต็มแล้วนะจริงๆนะครับร้านกันเต็มมาตรฐานนิรันดร์นะครับมีปลั๊กพ่วงนะมีจุดต่อปลั๊กไฟตัวดิจุดต่อปลั๊กไฟนะครับให้นำปลั๊กพ่วงไปเองนะครับถ้าใครจะใช้ไฟฟ้านะครับอาหารการกินเขาก็มีนะมีนิดหน่อยนะครับมีเยอะมีไม่ใช่เยอะแต่จริงๆบริเวณแถวนั้นก็มีตลาดก็มีร้านขายของชำมีร้านขายมีร้านค้านะครับที่ร้านกันเต็มก็มีให้โทรสั่งนะหมูกระทะโทรสั่งข้าวอาหารอะไรมีหมดนะครับเครื่องดื่มก็แนะนำข้างนอกก็ได้นะใช่นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกนะครับสัญญาณโทรศัพท์นะครับมีเฉพาะ AS นะตอนนี้มีเฉพาะ AS นะครับกฎกติกาทั่วไปก็4ทุ่มนะ4ทุ่มงดใช้เสียงนะงดใช้เสียงใช้ได้ครับแต่ขอเบานิดนึงขอเบาเลยผมว่าผมก็พูดเบานะจริงนะเบาไหมผมเบาแค่ผมคนเดียวคนหนึ่งผมหนักเป็นโค้ชครับพอยิ่งเงียบมันก็ยิ่งเสียงดังครับเบาก็ดังบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับอากาศเย็นสบายนะครับยิ่งช่วงฝนตกๆนะตอนเช้ามีมูมีหมอกมีไหมก็ตอนเช้าก็อยู่ที่วันเนาะบางวันก็คือมีไอเขาเรียกว่าไอนะไอขึ้นมาจากน้ำเลยครับเพราะติดลำพานผมไม่เคยตื่นมาดูครับนอนเพลินนะอากาศดีนอนเพลินครับดูแลแดดส่องนะครับครับผมประมาณ9 โมงเริ่มร้อนก็เงื่อนไขหลักๆอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวลงรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับก็คือท่านที่ไปนะครับหลังจากแจ้งทางเพจสนามเลือดป่าแล้วนะครับพอไปถึงนะครับอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินนะครับเช็คอินการแท็กสนามเลือดป่าแท็กสนามเลือดป่านะครับแท็กเป็นสาธารณะแท็กเป็นสาธารณะเข้ากลุ่มสนามเลือดป่าครับประมาณนี้รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าไปเป็นลูกค้าสนามป่านะครับที่ใช้เต็นท์สนามป่าหรือมีท้าก็พกท้าสนามป่าไปด้วยอันนี้ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกางเต็นท์นะครับพูดถึงว่าค่ากินลูกค้าจ่ายเองปกตินะครับค่าใช้จ่ายในการกินนะครับแต่ค่าที่พักนี่คือทางสนามป่าจัดการให้ซัพพอร์ตให้แต่ถ้าเพื่อนเขาอยากไปด้วยแต่ใช้เต็นท์แบรนด์อื่นเสียค่าหัวนะก็ไปสนามก็จะการข้างนอกนะครับไปการด้วยกันนะครับนอกโซนนะแต่แนะนำใช้ของสนามเลือดป่าดีที่สุดครับครับดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับไม่ลองไม่รู้ครับใครยังไม่มีรีบมานะครับก่อนที่ถ้าเข้าช่วงไฮเมื่อไหร่เต็นท์หมดอีกเหมือนเดิมหมดครับหมดขายดีนะครับอันเมื่อกี้ก็พาไปดูเคแล้วเนาะใกล้แล้วเหลือแค่ไม่กี่หลังนะครับ KN สีเขียวโอลิฟนะครับประมาณนั้นแล้วก็ OG เดี๋ยวค่อยตามมาครับเรื่อยๆก็ลงทะเบียนเดี๋ยวจะน่าจะอีกสักวันสองวันนะครับหลังจากทางเพจสนามเลือดป่าโพสต์กิจกรรมแล้วกันนะครับแนะนำว่าไปวันธรรมดาดีกว่าวันชิลกว่าเยอะครับไม่ต้องแออัดสบายสบายสบายครับไปอยู่สักอาทิตย์นึงอ่ะของกินสามสี่วันของกินไม่ต้องห่วงนะมีทุกวันของกินมีทุกวันนะครับ
เดินทางไปก็ศึกษาดีๆนิดนึงนะอย่าอาศัย GPS มากครับเดี๋ยว GPS พาไปหลงครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้งั้นก็ขอแค่นี้แล้วกันเนาะพี่อ้อยก็จะได้ไปทำงานต่อเดี๋ยวผมก็จะต้องไปต่อใช่ไหมครับได้ครับนานเวลามาได้สดทีเนาะก็เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าข่าวเด่นตัวไหนหรืออะไรยังไงจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอฝากช่องเลยนะช่อง YouTube RB Back ของสนามด้วยป่าเซิร์ชไปสนามด้วยป่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีสินค้าอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมอัปเดตในนั้นอีกทีนึงวิธีการกางเต็นท์หรืออะไรเงี้ยไปดูบนช่อง RB Back ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับครับ